สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับรายการเด็กนอกพาเมาส์รายการที่จะชวนคนที่ทำงานต่างประเทศเรียนต่างประเทศหรือได้ไปสร้างประสบการณ์ที่ต่างประเทศเนี่ยมาเมาส์มอยเรื่องราวต่างๆที่ได้เจอกันนะคะครั้งก่อนเนี่ยเราก็ได้เล่าเรื่องราวของพี่เน็ตเนาะที่เป็นคนไทยที่เก่งภาษาอังกฤษมากๆแล้วแบบตอนสอบโทอีกอะสอบได้แค่345คะแนนแต่ได้งานเป็นผู้จัดการนักเรียนไทยในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์แบบงงๆกันนะคะวันนี้นะคะเราเลยชวนเพื่อนเราคนนึงนะคะที่รู้จักกันตั้งแต่ตอนเรียนเนี่ยมาเม้าท์มอยประสบการณ์การไปเรียนปอโทโดยมีสโลแกนที่ว่า work hard หาแฟน harderเรียนปอโทที่อังกฤษยังไงให้ได้แฟนกลับมานะคะขอต้อนรับมีนค่ะเย้สวัสดีค่ะคุณมีนค่ะอาสมาอ่อนศรีค่ะคุณมีนคิดเห็นยังไงกับสโลแกนที่ตั้งให้เมื่อกี้คะชื่นชมรู้สึกพราวรู้สึกพราวตัวเองมากที่แบบตั้งใจไปเรียนแหละตั้งใจไปเรียนแต่แค่ได้แฟนมาเรื่องโบนัสโดนเรื่องอดหลัวนี้ต้องยอมเขาเลยนะคะคนนี้1ค่ะที่1ก็แนะนำคร่าวๆก่อนละกันเนาะมินกับเราเนี่ยจริงๆเป็นเพื่อนที่เรียนกันมาเราเจอกันตั้งแต่ตอนปี1แหละแล้วเราก็เรียนด้านมิวสิกเบสเซ็ตด้วยกันมาแต่ว่าหลังจากที่เรียนจบกันไปเนี่ยเราก็เหมือนไม่ได้เจอกันเลยเนาะเพราะว่าด้วยอย่างเราก็ไปต่างประเทศมินเองก็มีงานที่จะต้องทำด้วยก็เลยอยากจะมาถามว่าหลังจากที่เรียนจบไปแล้วชีวิตคุณมินเป็นยังไงบ้างคะก็พอเรียนจบไปมันก็เคว้งเคว้งแหละสมัครงานไปน่าจะประมาณ100ถึง100ได้อย่างเงี้ยพอสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาก็ยังไม่ได้เจองานที่แบบใช่อะไรเงี้ยจนไปเจอเพื่อนพ่อคือตอนแรกอะเราก็คิดว่าพ่อฝาดแน่เลยปฏิเสธเขาไปรอบแรกที่เขาถามจนเขามาชวนรอบที่2จนเราก็แบบอ่ะค่ะลองดูค่ะก็ได้งานจากสายดนตรีเปลี่ยนเป็นสายทีวีนะคะได้ทำงานร่วมกับรายการทีวีรายการหนึ่งงานที่ว่าได้อ่ะค่ะเป็นงานประสานงานกองถ่ายวันหนึ่งสโคปงานถ้าสมมติว่าครีเอทีฟเขาประชุมอะไรมาแล้วเขาอยากได้อะไรเนี่ยเขาจะบอกเราว่าอย่างวันนี้มีออกไปถ่ายทำข้างนอกนะอยากได้โลเคชันนี้ส่งจดหมายไปดูซิว่าเขาจะขอสถานที่ได้ไหมหรือว่าถ้าสมมติว่าอยากเชิญแขกรับเชิญก็จะให้ฝ่ายประสานงานเป็นคนไปประสานงานแล้วเรารู้สึกไงกับงานนี้สนุกมากคือมันกำลังคึกเลยแล้วแบบงานออกกองงานที่อยู่ดึกอะไรที่แบบไฟไฟลุยๆมีนจะอยู่ตรงนั้นค่ะใครเรียกไปอะค่ะเราไม่มาถึงจุดไหนที่เรารู้สึกตัดสินใจแบบออกจากงานอะถ้าเกิดแบบรู้สึกว่างานนี้มันสนุกมรสุมชีวิตเลยมั้งตอนช่วงนั้นอะมันฟีลแบบเวลาทำงานทีวีมันเหมือนแบบบางกองถ่ายมันก็24ชั่วโมงบางกองถ่ายมันก็เหมือนกองถ่ายชนกองถ่ายอะเท่ากับว่าเวลาเจอเพื่อนก็จะไม่มีเพื่อนมันก็เริ่มเทแหละตอนนั้นมีแฟนบอกเลิกแล้วพอมันปัญหามันเยอะๆขึ้นน่ะเหมือนอย่างมันก็ทำให้เราแบบสติแตกก็เลยปรึกษาพี่ที่ทำงานเขาก็เหมือนแบบน้องมีนพี่ว่าถ้าน้องมีนอยากทำอะไรทำเลยแล้วเราอ่ะก็คือมีคอนแทคพี่คนหนึ่งที่ว่าเป็นเอเจนซี่พอทักพี่เข้าไปคือนั่งเปิดคอมวันนั้นต่อหน้าพี่ทำงานแล้วเขาก็แบบว่าตอบกลับมามีเอกสารไหมคะพร้อมยังเอาเลยไหมแล้วเราก็วันรุ่งขึ้นเราก็ส่งเอกสารแล้วสมัครภายในอาทิตย์นั้นเลยอ่ะอาทิตย์ต่อมาเราก็ได้ออฟเฟอร์เลยจ้ะไวมากไวมากแบบไม่ทันได้ตั้งตัวอะไรเงี้ยแต่แบบตอนนั้นก็ไม่ได้บอกใครนะพอ 2-3 วันถัดมาก็คือคุยกับพี่ที่เป็นเอเจนซี่อ่ะเขาก็บอกว่าตอนนี้มันติดคอนดิชันก็คือติดเงื่อนไขอยู่ก็คือ IELTS เลยไม่มีก็เลยไปโรงเรียน IELTS แล้วก็ไปสอบวันที่ว่า IELTS ออกอ่ะเราก็เลยแบบตื่นเช้ามาเปิดดูแล้วก็แบบอุ๊ยผ่านมันดีใจตอนนั้นมันดีใจว่ามหาลัยเอา 6.5 ฉันก็ 6.5 เป๊ะเลยจ้ะพอได้คะแนนมาเสร็จอะแกแบบทำยังไงต่อจากนั้นคิดสคริปต์เลยค่ะว่าบอกพ่อยังไงดีคือแบบทุกคนจะรู้ไว้ว่าพ่อเราจะเป็นคนที่บอกว่าซีเรียสเรื่องเงินมากบอกพ่อคือประมาณอาทิตย์นึงหลังจากนั้นแล้วก็พูดแค่ว่าพ่อหนูจะไปอังกฤษแล้วนะแล้วเขาก็นิ่งคือแบบเขาใส่ถุงเท้าอยู่แล้วเขาก็นิ่งไปเลยอ่ะแล้วเขาก็ไปที่ไหนไปยังไงแล้วอะไรต่อแล้วทำอะไรทำไมไม่บอกพ่อแล้วหลังจากนั้นก็คือหางว่าวเลยจ้ะคือด่าแบบทำไมทำอะไรไม่ยอมปรึกษากันทำไมทำอย่างนี้รู้ไหมว่าพ่อเครียดมากแค่ไหนรู้ไหมว่าเราก็ค่ะค่ะแต่ก็สมควรแล้วนะคะที่จะโดนด่าเป็นหางว่าวนะคะเขารู้อีกทีตอนเขาจ่ายตังค์นี่ตอนนั้นน่ะถึงตัดสินใจเลือกไปเรียนโทที่อังกฤษเราเคยเรียนมัธยมที่มันเป็น British Curriculum ก็คือการเรียนการสอนแบบ British แบบอังกฤษแบบ UK อะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยชินกับการที่ว่า
อยู่รอบๆคนบริทิชหรือว่าการเรียนการสอนแบบบริทิชจริงๆอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราถูกจริตกับแบบนี้ว่ะก็เลยเลือกที่จะไปอังกฤษแทนแล้วตอนนั้นเราเลือกไปที่ไหนของอังกฤษตอนนั้นดูหลายที่มากแต่ว่าที่แรกที่อยากไปอ่ะคือเลสเตอร์แล้วแบบเราอ่ะอยากไปเดอมองฟอร์ดอยู่แล้วไม่รู้ว่าถูกจริตอะไรแค่รู้สึกว่าเป็นคนชอบตึกส้มอิฐสีส้มเป็นคนไบแอดมากคือเจอตึกสีส้มก็คือเอาเลยก็คือเลือกเพราะตึกสีส้มถ้าอย่างนั้นเธอคนย้ายบ้านไปอยุธยาเพราะมันตึกสีส้มเต็มเลยใช่ก็เป็นการเลือกที่น่าสนใจแล้วที่เดอะมองฟอร์ดอะทั้งเมืองเลยอะบรรยากาศของเมืองมันเป็นยังไงมันต่างจากแบบลอนดอนเยอะไหมก็หนาวพอตัวแต่ไม่ได้ลมแรงยูเคมเป็นเกาะเนาะก็เลสเตอร์มันอยู่ตรงกลางเขาเรียกมิดแลนด์รีเจียนก็คือจะไม่ได้ลมแรงเท่าที่อยู่แบบบริสตอลหรือว่าอยู่เอเซ็กที่แบบติดลิเวอร์พูลที่มันติดแบบทะเลอย่างเงี้ยไม่ได้ลมแรงเท่าแล้วก็ไม่ค่อยมีหิมะตกถึงแม้มีอาจจะเป็นบางปีที่มีอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่ทุกปีที่มีหิมะตกหนาแล้วเมืองที่อยู่อ่ะผู้คนเขาอะไรเงี้ยเป็นแบบไหนจากประสบการณ์ที่ว่าเจอมาคือเขาไนซ์นะพอเขารู้ว่าเราเป็นคนไทยอย่างเงี้ยก็บอกโอ้ you from Thailandโอ้ยูโนคิงพาวเวอร์อะไรเงี้ยคือมันก็จะบอกว่าอ่ะก็มีคนขนาดนามว่าแบบว่าอ่ะเลสเตอร์คือเมืองคนไทยอะไรเงี้ยมีเลสเตอร์ซิตี้เลสเตอร์ซิตี้ฟุตบอลคลับที่คนไทยเป็นเจ้าของอะไรเงี้ยก็จะเรื่องชื่อเราอ่ะเคยได้ยินมาว่าอย่างที่ลอนดอนนี้ใช่ป่ะพอไปถึงอ่ะกลายเป็นว่าคนอังกฤษอ่ะก็ไม่ได้อยู่ที่ลอนดอนเยอะอังกฤษที่แบบเป็นท้องถิ่นอย่างเงี้ยแล้วอย่างเลสเตอร์อย่างเงี้ยมันแบบเป็นแบบนั้นป่ะเลสเตอร์ Leicester ก็คือใช่นะเลสเตอร์ Leicester ถือว่าเป็นเมืองที่ majority กลายเป็น minority ซึ่งคืออันเนี้ยเขาก็จะพูดกันแบบเป็น common phrase เลยมั้งที่แบบ majority กลายเป็น minority หมายความว่าคือเรามาอังกฤษเราก็ assuming ว่าเราจะได้เจอคนอังกฤษ Caucasian ดีกว่าต้องพูดประมาณนี้ดีกว่าแต่จริงๆแล้วอ่ะก็คือเมืองเลสเตอร์จะเป็นเมืองที่ diverse มากมีหลายๆเชื้อชาติอยู่ด้วยกันโดยเฉพาะ British Indian เพราะว่าที่นู่นเขาจะมีถนนชื่อว่า Belgrave เป็นถนนของ Little Indian dedicated ให้ชาวอินเดียนเลยซึ่งทุกๆปีเขาจะมีจัดงานดิวาลีงาน Festival of Lights ใช่ไหมงานแสงสีอะไรเงี้ยซึ่งเลสเตอร์อ่ะเป็นเมืองเดียวใน UK ที่ว่าจัดงานนี้ใหญ่ที่สุดด้วยมั้งเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราไปอ่ะเราก็จะเจอคนท้องถิ่นที่เป็นคนเลสเตอร์ที่เป็นคอเคเชียนก็จริงแหละแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเจอคนอินเดียนด้วยเหมือนกันคือเมืองเนี้ยได้ข่าวว่าแบบมันมีนักเรียนอยู่เยอะมากเลยเมืองที่มันเป็นเมืองที่มีนักเรียนอยู่เยอะมากมันก็จะชอบปีอะไรแบบว่าเฮฮาโวยวายอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยมันมีเหตุการณ์แบบนั้นน่ะเกิดขึ้นปะมีคือเพราะว่าเลสเตอร์มี2มหาลัยมีเดอะมองฟอร์ดที่เราอยู่กับ University of Leicester ที่ว่าอยู่ซึ่ง2คาแรคเตอร์เนี้ยมันเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบสุดเบี่ยงคาแรคเตอร์นึงของ U of Leicester จะเป็นแบบวิชาการส่วนของเราก็คือแบบสายแอคทิวิตี้ใช่มั้ยแล้วสิ่งที่ว่าเราเจอคือเวลาไปปาร์ตี้ที่ไหนหรือไปกินข้าวที่ไหนหรือไปเที่ยวที่ไหนอะคนอังกฤษเขาจะสุดเบี่ยงตลอดอย่างขโมยกรวยจราจรเป็นต้นขโมยแก้วในผับกลับบ้านเป็นต้นเพื่อเป็นซูเวเนียร์หรือว่าแบบถ้าเราไปตามหอพักอ่ะเขาจะมีแบบขวดแอลกอฮอล์เรียงกันอยู่ตรงกระจกอ่ะเหมือนโชว์ว่าฉันกินหมดนี่มาแล้วนะแล้วแบบแอนเมนี่มอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบัฟกันเรื่องแบบแปลกๆซึ่งเราก็แบบอันนี้คือเป็นแบบโฮมเดคอเรชันหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งเขาบอกว่าขโมยกรวยจราจรสนุกมากเลยนะแบบโอเคมากเลยหรือว่าแบบไปขโมยรถเข็นเทสโก้แล้วโยนลงแม่น้ำอย่างเงี้ยคือที่ฟังมาเนี่ยไม่ได้แปลกใจการที่แบบอ่ะขโมยแก้วขโมยขวดหรือว่าเอารถเข็นเนี่ยโยนลงแม่น้ำเพราะเข้าใจว่าคนเมามันก็ประมาณนี้แหละสงสัยอย่างเดียวว่าขโมยกลวยจราจรเสร็จเอาไปเก็บไว้ไหนวะเก็บไว้ที่ห้องจ้าเป็นโทรฟี่เลยนี่คือเคยไปบ้านเพื่อนที่หนึ่งแล้วก็แบบว่ามีกลวยจราจรตั้งอยู่กลางห้องแล้วก็แบบ are you proud of yourself นี่ก็แบบ very นี่ก็แบบมึงเผาตรงไหนเนี่ยขโมยกลวยจราจรหนึ่งคือเอาไปทำอะไรวะใช่แต่ว่าเขาก็บอกว่าทุกคนก็ทำกันนะเหมือนแบบเป็นโทรฟี่ที่แบบฉันขโมยได้แล้วอะไรนี้ก็โอเคได้ไม่เก็ตแต่โอเคแล้วตอนที่ไปอังกฤษเนี่ยเราไปเรียนอะไรบ้างเราเรียนชื่อมันจะยาวมากเลยนะ Master of Science จะเป็นวุฒิชื่อ Master ก็คือ MSc นะ Business Management in the Creative Industryซึ่งเราแค่รู้สึกว่าคอร์สเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่มันเป็น MSc ด้วยแหละเอาจริงๆแล้วคือที่อังกฤษมันจะมีสอน2แบบก็คือสอนเป็น MA Master of Arts หรือว่าสอนเป็น NFC ก็คือ Master of Science พอเรามาเรียนเป็น Master of Science มันจะมีการ analyze มีการวิเคราะห์มากกว่าคุยเรื่อง theory คุยเรื่องบอกว่า
เรื่อง number เรื่อง analytic อะไรเงี้ยจะเยอะกว่า MA แต่เอาจริงๆแล้วอ่ะมันก็อยู่ในสายอาร์ตเหมือนกันเราก็เลยอยากจะเรียนอะไรให้มันแตกต่างกว่าเดิมอะไรเงี้ยแต่ก็ยังอยู่ในวงการครีเอทีฟนะเพราะเราจบดนตรีมาเราทำงานทีวีใช่ไหม ที่บ้านก็มีแบบสายแบบ entertainment อะไรเงี้ยก็เลยอ่ะโอเคก็ business management in the creative industry ก็คือบริหารการจัดการอุตสาหกรรมครีเอทีฟเออจริงฟังน่าเรียนมากเลยอะแค่ฟังชื่อรู้สึกอยากเรียนมันเป็นยังไงบ้างพอตอนไปเรียนเรารู้สึกว่าแบบมันต่างจากที่เรียนที่ไทยเยอะไหมหรือว่ายังไงเอาจริงต่างมาต่างตรงที่ว่าถ้าเราเรียนมหาลัยไทยหรือเราเรียนโรงเรียนไทยมาก่อนมันจะเหมือนประมาณว่าอ่ะคุณครูก็จะช่วยพาไปถึงฝั่งอย่างนี้ใช่ไหมแต่ด้วยความที่มันเป็น British และปอโทบวกกันเขาจะ expect ว่าเราต้องไปอ่านมาแล้วเราต้องรู้แล้วเพราะว่าเขาให้ material มาอ่านแล้วคือแต่ละ week สมมติว่าวันจันทร์เนี่ยเราต้องไปเรียนเขาจะให้ material สำหรับวันจันทร์ก็คือหนังสือหรือ paper หรือ article หรือ journal อะไรเงี้ยเอามาให้เราอ่านตั้งแต่อาทิตย์ก่อนหน้านั้นแล้วอย่างเงี้ยวันจันทร์เขาจะ expect ว่าเราต้องอ่านครบหมดแล้วเพื่อเราจะมา debate หรือเราจะมาพูดคุยกันในคลาสเรียนเขาจะไม่มีแบบว่าเห็นหน้านี้ไหมว่าหน้านี้เขาเขียนว่าแบบนี้อะไรเงี้ยหรือว่าเขาจะไม่ได้มาเปิดสไลด์เขามีสไลด์ของเขาแต่สไลด์ของเขาก็คือสรุปแบบสั้นๆจากเปเปอร์ที่เราอ่านอย่างเช่นเขาให้เปเปอร์เรามา13หน้าแต่ในสไลด์เขามีแค่ประโยคเดียวเราก็เรฟเฟอเรนซ์เลยค่ะว่าคนนี้พูดในปี2013จบเราก็ต้องมานั่งจำว่าเอ้ยเปเปอร์เนี้ยที่เขาให้มาจุดประสงค์ของเปเปอร์เนี้ยเขาพูดถึงอะไรsummary แล้วเขาพูดถึงอะไร resource แล้วเป็นยังไงต้องนั่งอ่านมาก่อนอันนี้คือเป็น self study หมดเลยทุกคนจะมี independent เยอะมากอย่างบางคนบอกว่าทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยอ่ะอันนี้ต้องท้าความก่อนว่าวีซ่านักเรียนของอังกฤษอ่ะมันจะทำงานได้20ชั่วโมงต่อวีคอยู่แล้วถ้าเป็นปิดเทอมได้40ชั่วโมงต่อวีคเท่ากับว่าทุกคนก็จะมีบอกว่าฉันจะต้องทำงานอาจารย์ก็ด้วยอาจารย์เขาก็สอนอ่ะเขาก็สอน full time แหละแต่ด้วยความที่เขาเป็นอาจารย์เขาเป็นด็อกเตอร์ professor เขาก็ต้องมีไปทำ research ของเขาเองซึ่งเวลาการ booking การอะไรกับอาจารย์อย่างเงี้ยจะต้องแบบ professional นิดนึงอ่ะแต่เขาก็ไม่ได้มายที่จะนัดเจอกันที่ร้านอาหารนั่งกินเบียร์เพื่อจะ discuss เรื่องโปรเจกต์ของเราเขาก็ไม่มายนะเขาแค่ถือว่าให้เราเข้ามานั่งแล้วเราก็คุยเรื่องงานคือเขาจะชิลมากอ่ะที่เราเรียนปอโทอ่ะเขาจะ treat เหมือนเป็นเพื่อนร่วมงานกันฉันก็มาทำงานของฉันเธอก็มาทำงานของเธอที่เธอเป็นนักเรียนก็มาช่วยกันให้โปรเจกต์ตรงนี้มันจบเถอะอะไรอย่างเงี้ยแล้ว อย่างที่เราไปเรียนเกี่ยวกับด้านครีเอทีฟอ่ะมันมีวิชาเรียนอะไรยังไงบ้างปะวิชาแรกให้เราเจออ่ะก็คือเราจำชื่อโมดูลไม่ได้แต่ประมาณว่า business management in performing arts แล้วก็มีวิชาอีกวิชาที่เราชอบคือ creative economy คือตอนเราทำโปรเจกต์จบตอนปตรีอ่ะเราก็ทำเรื่องละครเพลงอยู่แล้วพอมา performing arts อีกมันก็เหมือนประมาณว่าเอ้ยเราเริ่มอินเพราะมันเป็นเกี่ยวกับเทเตอร์มันเป็นเกี่ยวกับละครเพลงเกี่ยวกับละครเวทีอะไรอย่างเงี้ยที่เรารู้สึกว่าเราน่าจะแบบโอเคแหละวิชาแรกที่ว่าเราเข้าไปในก็วิชาเนี้ยเราได้มีโอกาสได้ไปคุยกับ CEO ของเทเตอร์นั้นเทเตอร์ประจำเมืองชื่อว่า Curve Theater ไปได้คุยกับ CEO ไปได้คุยกับโปรดิวเซอร์แล้วก็มีหัวหน้าแต่ละ department มานั่งคุยกันอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเป็นคนไทยนี่คือไม่ได้เลยนะคนไทยนี่คือกว่าจะทะลุจดหมายไปถึงกว่าจะมานั่งคุยกันนี่คือจะต้องแบบมีพิธีรีตองอะไรเยอะแยะอันนี้ไม่เลยค่ะยังไงอ่ะว่ามาเลยอย่างเงี้ยอยากคำถามแบบถามถามมาเลยเป็นคลาสแรกที่ประทับใจมากเพราะรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เขาเป็นอาจารย์รับเชิญหรืออะไรอ่ะเหมือนเราคุยหน้าคุยกับเพื่อนอ่ะว่าแบบอ่ะตรงนี้ทำกำไรได้ไหมหาสปอนเซอร์ยังไงเราก็อยากจะรู้อะไรเงี้ยว่าของที่อังกฤษของที่ไทยมันเหมือนกันไหมของมหาลัยเราอ่ะเขาก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับเทเตอร์อันนี้เหมือนกันแล้วเทเตอร์อันนี้เขาก็เหมือนแบบเวลามีงานอะไรเขาจะชอบเชิญมหาลัยเราไปร่วมด้วยอย่างเงี้ยพอมันมีคอร์สเรียนของเราขึ้นมาค่าเรียนของเราขึ้นมาเขาก็เลยเหมือนแบบ I will give you a tour ก็คือให้ไปทัวร์ของเทเตอร์เราก็เลยเดินไปทัวร์เขาตั้งแต่ใต้ดินว่าเขาเก็บพร็อพไว้ยังไงพร็อพของ Phantom of the Opera พร็อพของ West Side Story คือฉันก็จะเห็นอะไรแล้วฉันก็จะบอกว่าว้าวแล้วก็เราก็เดินลงไปขั้นใต้ดินแล้วก็เดินขึ้นไปตรงที่เขาเรียกลายไฟอะลายไฟที่ขึ้นไปเป็นแบบตัวไฟพาตัวไฟแบบสปอตไลท์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ไปดูว่าเขาต่อไฟพายังไงพามีกี่สีนะสปอตไลท์ต่อตรงไหนแล้วก็แบบเขาก็จะชี้ให้หมดเลยนะว่าเนี่ยเทคนิคเชนของเรานะคือคนนี้อะไรเงี้ยพาขึ้นไปดูว่าออเคสตราอยู่ตรงไหนจนขึ้นไปโซนออฟฟิศข้างบนว่านี่ออฟฟิศของฝั่งดีพาร์ตเมนต์สปอนเซอร์ฝั่งนี้อะไรเงี้ยก็คือจุดประสงค์ของวิชานั้นอะ
เขาให้เราพิชบิสเนสไอเดียนะและเขาก็คือเอาไปใช้จริงซึ่งก็มีทีมที่ว่าพิชสำเร็จแล้วก็เอาไปใช้จริงเหมือนกันโคตรคูลที่แบบว่าคือเขาเอาของเราไปจริงๆแล้วเขาทำจริงๆแล้วเหมือนเราแบบเรามีเสียงอะเหมือนเขาก็เหมือนแบบว่าอยากให้รู้ว่าปัญหาของ Creative Industry อะมันไม่ได้มีแค่มิวสิกแฟชั่นทีวีโปรดักชันหรืออะไรอะความจริงเทเตอร์มันก็คือ included ก็คืออยู่ใน Creative Industry เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็อีกวิชานึงที่ว่าเรียนก็คือ Creative Economy อันเนี้ยมันเหมือนเราได้ไปรู้ว่าอุตสาหกรรมครีเอทีฟของที่อังกฤษของที่ไทยมันต่างกันยังไงถ้าวงการดนตรีที่เรารู้ๆกันอย่างเงี้ยที่นู่นคือเขาก็จะมีซัพพอร์ตด้วยเท่ากับว่าคนที่เป็นนักดนตรีถือว่าเป็นฟรีแลนซ์แล้วเขาซัพพอร์ตเยอะด้วยเขามีแกรนท์ให้เขามีเบอร์ซารีให้เบอร์ซารีก็คือเหมือนแบบเงินที่แบบเป็นเหมือนกองทุนหรือแบบเหมือนเงินแจกหรือเงินเขาเรียกนะเงินซัพพอร์ตแกรนท์ก็คือเป็นเงินทุนที่ว่าเราต้องไปแอพพลายเพื่อให้ได้มาเงินซัพพอร์ตจากกอบเมนหรือว่าถ้าสมมติเป็นของเราอย่างเงี้ยตอนนี้ก็จะเป็นประกันสังคมใช่ไหมม40ที่ว่าเราได้กันอยู่ตอนเนี้ยก็คล้ายๆกันแต่ว่าการซัพพอร์ตมันจะต่างกันเยอะมากอันนี้คือเราก็ได้เรียนรู้จากวิชานี้แหละ Creative Economy ให้ได้รู้ว่าความจริงแล้วอ่ะในวงการแต่ละวงการในอุตสาหกรรม Creative แบบของอังกฤษมันเป็นแบบนี้นะสิ่งที่เราเรียนก็คือ Daily ที่ว่าเหมือนพร้อมที่จะช่วย push แต่ละคนให้ maximum effective maximum มากที่สุดดูมีความรู้จริงจริงจริงแต่ก็มีความรู้จริงๆนะคะแล้วได้ข่าวว่าหลังจากที่ได้เข้าไปในอันนี้แล้วเนี่ยมันก็เกิดแรงบันดาลใจให้ทำโปรเจกต์จบได้ปะเล่าให้ฟังหน่อยว่าแบบเออโปรเจกต์จบอะไรยังไงมันเหมือนกับว่าพอเราได้เข้าไปเรียนรู้หรือได้เข้าไปคุยกับ CEO ปุ๊บแบบมันเหมือนแบบแฟลชแบ็กไปตอนที่ว่าเราเรียนดนตรี4ปีกับทำงานทีวีเกือบ2ปีอะ make sense ขึ้นมาแบบทำไมเราต้องทำงานล่วงเวลาทำไมเราต้องทำงานแบบหนักหนาขนาดนั้นเพราะอะไรอะไรเงี้ยพอโปรเจกต์จบอ่ะเราก็เลยใช้ท็อปิกว่า precarious music industry ก็คือความไม่มั่นคงความไม่ปลอดภัยในวงการดนตรีซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าเราเพิ่งจะมารู้นะทุกคนที่อยู่ในวงการเนี้ยเขาจะรู้หมดเลยว่าวงการดนตรีอ่ะมันไม่มั่นคงตรงที่ว่าเราไม่รู้ว่าดนตรีมันจะดับไปตอนไหนเราไม่รู้ว่าใครจะมาแทนบ้างเราไม่รู้ว่าจะมีนักดนตรีเกิดใหม่กี่คนแล้วพอนักดนตรีปุ๊บมันก็ต้องมีซ้อมก็ต้องมีซื้อเครื่องดนตรีต้องมีเมนเทนแนนซ์แล้วทำไมเราถึงอยากจะอยู่ในวงการดนตรีล่ะสรุปได้บทสรุปของรีเสิร์ชนี้ก็คือทุกคนที่อยู่ในวงการดนตรีมันคือเซลฟ์เอ็กซ์เพรสชันก็คือการแสดงความตัวตนออกมาว่าอันนี้คือตัวตนของเราวงการดนตรีคือทำให้เราสนุกทำให้เราปลดปล่อยทำให้เราปลดผ่อนคลายถึงแม้ว่ามันจะ precarious ถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคมากมายทั้งเรื่องเงินเวลาสุขภาพแต่เราอยู่เพราะมันคือสิ่งเดียวที่มันเป็นการแสดงออกไปดนตรีอ่ะมันเป็น universal language ก็คือเป็นภาษาที่ทุกคนพูดกันได้ถึงแม้ว่าเราจะพูดไทยอังกฤษจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรืออะไรก็แล้วแต่ดนตรีมันคือหนึ่งภาษาที่เราเข้าใจเพราะฉะนั้นแล้วถึงแม้ว่าวงการดนตรีมันจะ precarious มากแค่ไหนมันคือ self expression และมันคือภาษาที่เราสามารถสื่อสารกันได้สวยมากเลยค่ะจบสุดๆนะคะมงลงแต่ว่านะคือเราก็คุยเรื่องเรียนกันไปเยอะแล้วใช่ปะมันก็จะต้องมีเรื่องอื่นๆเข้ามาบ้างเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะสอบถามคุณมีนิดนึงนะคะว่าหลังจากที่ได้ไปเรียนที่อังกฤษในครั้งนี้ได้ข่าวว่าได้โบนัสกลับมาด้วยอะไรยังไงเราด่วนโบนัสก้อนโตอะค่ะเกียดความขี้อวดอะก็คือได้แฟนกลับมานะคะแฟนคน British born and raised อันนี้ก็อวดสุดๆจนวินาทีสุดท้ายนิดนึงมีช่องว่างก็ต้องเสียบไหนเล่ามาสิว่าไปเจอกันยังไงอะไรแบบไหนคนนี้ที่เราเจอคือเราเรียนด้วยกันกับเขาเจอกันครั้งแรกก็คือคลาสแรกเลยมั้งที่เรียนด้วยกันเราไปเรียนตอนเดือนมกราปี19ใช่ไหมเราก็เจอเขาก็คือสิ้นเดือนมกราปี19เลยแต่ว่าเป็นเพื่อนกันนะก็คืออยู่แก๊งเดียวกันไปเรียนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่คอร์สเดียวกันซึ่งตอนนั้นน่ะเราก็ไม่ได้คิดอะไรกับเขาเลยเพราะเราก็ปัดแอปอยู่เหมือนกันตอนนั้นแล้วเราก็เห็นว่าเอ้ยเขาก็แบบmysterious guy เนาะคนบ้าอะไรใส่สูทมาเรียนไม่มีใครใส่สูทมาเรียนหรอกค่ะมีแต่คนไปทำงานเท่านั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะบอกว่ามีความเซลฟ์ในตัวมีความแบบขึมขึมแล้วก็แบบกัดวิงเวียงในตัวอย่างก็รู้สึกว่าก็เขาก็น่าจะโอเคแหละตอนช่วงนั้นที่ว่าเราปัดแอปไปอย่างเงี้ยเราเดทอยู่คนนึงแล้วเราก็เฮ้ยก็คลิกนะแต่ เราเดทกับเขาได้ประมาณเกือบ3เดือน
คือเราไม่เคยคุยกับเขาว่าเราเด็กกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยจนวันนั้นเราก็ถามเขาไปบอกว่านี่คือแบบเรายังไงเนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็แบบอะไรคือยังไงหรอเราก็บอกว่าเนี่ยเวลาเราบอกเพื่อนนะเราก็บอกเพื่อนนะว่าเราเด็กกับเธออะไรเงี้ยแล้วเธอยังไงอะอะไรเงี้ยก็ว่าฉันไม่เคยเด็กกับใคร oh my god เราก็คือแบบ casual date ไม่ใช่หรออะไรก็ตึงหนึ่งค่ะเงิบเลยจ้าเงิบมากแล้วตอนนั้นผ่านมาคืออะไรแล้วเราอ่ะจะต้องตื่นเช้าไปเรียนเราก็เลยแบบกูนอนก่อนดีกว่านอนก่อนดีกว่าเราจะไม่ยุ่งอะไรจะปิดมือถือเราจะแบบชัดดาวไปเลยนอนไปเลยอะไรเงี้ยนอยอ่ะมันนอยมากเจ็บแล้วเจ็บแล้วจริงโอ้ใช่ปะแล้วเราก็แบบว่าพอเข้าขาดันอ่ะนี่ก็เรียกแบบเป็นความหวังสุดท้ายคือครูมีเพื่อนคนไทยเหมือนกันก็คือนั่งอยู่ด้วยกันแล้วเขาก็รู้ว่านี่เด็กคนนี้อยู่อะไรเงี้ยก็คือเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็แบบเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาชอบเด็กนี่ไงนี่ไงแจ็คมาแล้วถามแจ็คสิอะไรเงี้ยซึ่งแจ็คกำลังคือแฟนเราชื่อแจ็คใช่ไหมแจ็คกำลังเดินเข้ามาเพื่อจะหาโต๊ะนั่งเราก็เลยมานั่งดิซิทเทสซิทเทสนั่งข้างๆนี่มาอะไรเงี้ยเขาก็มานะเราก็เหมือนแบบว่าเดี๋ยวตอนเบรก5นาทีเดี๋ยวขอถามอะไรหน่อยดีอะไรเงี้ยนั่นก็อืมสรุปก็คือเราก็ไปถามแบบเป็นเดทติ้งแอดไวซ์อะแบบเขาชอบเดทคืออะไรหรอแบบแล้วอะไรคือเดทจริงๆคือฉันมาจากประเทศที่แบบมีคนคุย1คนคุย2แล้วคุยแต่ไม่มีคำว่าเดทอะฉันงงอะไรเงี้ยซึ่งแจ็คก็คืออธิบายแบบเป็นไดอะแกรมวาดภาพเป็นแบบ mind mapping มาจนกูแบบโอเคเข้าใจแล้วโอเคเข้าใจแล้วแล้วมันแบบมันฟีลแบบawkward มากที่บอกว่าต้องให้ผู้ชายชาวบริติชมานั่งอธิบาย giving date advice แล้วสรุปไอ้ casual date เนี่ยมันคืออะไร casual date ก็คือเอาจริงๆก็เหมือน friend benefit แหละแต่ว่าคือ friend benefit เขาจะโฟกัสแค่เซ็กแต่ casual date มันก็คือแค่คล้ายๆกันแต่ถ้าให้เราทำความเข้าใจกันเองอ่ะมันเหมือนกับการที่แบบเหมือนเป็นเพื่อนเที่ยวเพื่อนไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็มีเซ็กด้วยเชิงชู้สาวแบบแบบกอดคอนู่นนี่นั่นคิสแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเหมือนแค่เซ็กซ์อย่างเดียวอ่ะมันจะมีแบบความพึงพอใจในความเดทด้วยอะไรเงี้ยโอเคแล้วไงต่อหลังจากที่แจ็คอธิบายแล้วไงต่อเสร็จปุ๊บเราก็เลยกลับไปปัดแอปต่อตอนนั้นก็ยังไม่ได้สนใจแจ็คจ้าแต่ก็เหมือนแบบแจ็คเหมือนเขาก็แบบฝังใจไปหนึ่งแล้วว่าแบบมีดีแบบมีนเธอมาถามฉันเรื่องเดทติ้งแอดไวส์เธอจะต้องมีคนคุยเยอะแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบว่าเวลาเราไปเที่ยวกับเป็นแก๊งใช่ไหมนางก็จะแบบมีดี้ got a date tonight อะไรเงี้ยมีดี้แบบไม่ได้อยู่นานหรอกกับเราอะอะไรเงี้ยเราก็แบบทิ้งกันต่อเนี่ยแหละอะไรเขาก็จะมีการแซวกันจนมามีวันหนึ่งคิดว่าฉันจะต้องส่งงานเกียรติเสียงจนมีวันหนึ่งที่ฉันต้องส่งงานแต่ว่ามันเหมือนกับแบบทุกคนอะต้องส่งงานวันนั้นเหมือนกันก็เลยต่างคนต่างนั่งทำงานส่วนเราอะนั่งในห้องสมุดแล้วก็เพื่อนๆก็คือแบบเหมือนแยกย้ายกันเลยแล้วก็พอเราส่งงานปุ๊บประมาณ3ทุ่มมั้งเราก็เลยเทคไปหาทุกคนแบบพี่ๆอยู่ไหนกันน่ะทำไมพี่แบบเงียบๆไปเลยวันนี้อยู่ส่งงานเสร็จแล้วไปดิ้งกันเถอะก็เลยว่าจะไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนรุ่นพี่เนี่ยแหละที่เขาอยู่อีกหอหนึ่งพอไปอ่ะทุกคนแบบทะเลาะกับแฟนหมดเลยเว้ยจนเราแบบหนูกลับก็ได้นะอะไรเงี้ยก็เลยเทคไปหาเพื่อนที่เรียนอยู่ด้วยกันก็คือมีแจ็คอยู่ด้วยเนี่ยแหละบอกว่าอยากไปดิ้งอะส่งงานเสร็จแล้วมีใครไปบ้างบอดแคสต์ตุ่มไม่มีใครตอบกลับมาเลยนอกจากแจ็คแต่ก็พอเจอกันอะแจ็คเขาก็ตกใจว่าแบบเอ้ยทำไมมาแค่สองคนหรออะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าก็บอดแคสต์ข้อความแล้วมันไม่มีใครว่างอะทุกคนก็ไปดิ้งกันก่อนอยู่แล้วแล้วก็ไม่เป็นไรก็เลยไปนั่งคุยกันที่ผับนึงแล้วคุยสนุกดีนะก็คือเราด้วยความที่ว่าเราอยู่กลุ่มเดียวกันอะแต่ว่าทุกครั้งที่เราอยู่ในกลุ่มมันจะมีเพื่อนอีกคนนึงที่เราสนิทด้วยใช่ปะซึ่งไม่ใช่แจ็คเว้ยเราไม่ได้สีกับเขาก็พอนั่งคุยกับเขาเราก็เฮ้ยเขาก็ความคิดดีนะด้วยความที่ว่าเขาเป็นนักดนตรีเราก็เคยเป็นนักดนตรีมันก็เลยจูงกันติดเฮ้ยเพลงนี้มาเฮ้ยเพลงนี้เพลงโปรดเราอะไรอย่างเงี้ยพอเปลี่ยนที่ไปอีกที่นึงก็เป็นบาร์มันก็เริ่มแบบออกวอร์ดนิดนึงอ่ะเพราะว่าคือบาร์ออกแนวแบบมีเต้นซาลซ่ามีเต้นแบบอินทิเมทแดนซิ่งอย่างเงี้ยซึ่งเรากับเขาเป็นเพื่อนกันแต่มันก็ฟีลเหมือนเฟิร์สเดทอะแต่มันไม่ใช่เฟิร์สเดทแล้วก็เหมือนแบบแก้วหนึ่งไหมเราก็ค่อยไปอะไรอย่างเงี้ยนางก็บอกว่าอ่ะกินแก้วหนึ่งก็เลยก็กินอีกแก้วหนึ่งแล้วก็ไปแล้วก็ไปไนท์คลับต่อแต่พอคืนนั้นเราก็แบบว่ากลับบ้านไหมอะไรเงี้ยแต่หิวมากเลยกินอะไรดีเขาก็แบบเอ้ยมันมีร้านหนึ่งมันเป็นร้านพิซซ่านะอยากกินพิซซ่าไหมอะไรเงี้ยแต่ก็บอกว่าเนี่ยพอกินข้าวเสร็จก็เดินมาส่งด้วยนะอะไรเงี้ยนางก็เดินไปส่งเสร็จปุ๊บพอไปถึงร้านพิซซ่า
นั่งคุยกันเพลินมากความจริงร้านเขาต้องปิดประมาณตีห้าหกโมงจ้ากูนั่งประมาณเกือบนู่นเลยหกโมงกว่าจนเขาแบบเก็บคอมหมดแล้วแล้วก็มาไล่เราเราก็แบบก็พิซซ่ากูอยากกินพิซซ่าไม่หมดแต่ทำไงดีอะไรเงี้ยจ้าก็บอกว่าเอ้ยนี่บ้านเราอยู่นี่ไปบ้านเราก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าก็เดินมาส่งแล้วกันนะก็ยังย้ำมาให้เขาเดินมาส่งอะไรเงี้ยพอไปแล้วก็เหมือนแบบวิญญาณนั้นดนตรีเข้าสิงมั้งเขาก็จะมีสเตชันแบบอัดเสียงของเขาอะไรเงี้ยก็โชว์ใหญ่เลยนะแต่พอมาถึงปุ๊บใกล้11โมงแล้วง่วงว่ะเหนื่อยว่ะจะกลับบ้านแล้วไปส่งหน่อยอะไรเงี้ยคือแบบไปปาร์ตี้มาแล้วก็สั่งแล้วก็กินพิซซ่าแล้วก็กินเหล้าแล้วก็สั่งอะไรเงี้ยมันก็แบบมันเหนื่อยอ่ะเขาก็แบบเหนื่อยเหมือนกันไม่ไปส่งแล้วนะแล้วก็เอ้าไม่ไปส่งแล้วให้ฉันนอนนี่ไปล่ะนอนได้ปะล่ะอะไรเงี้ยแต่ก็แบบก็ความเพื่อนชิวๆอ่ะเนาะสรุปค่ะจบที่เซ็กส์มีดีเธอหลายกาดจริงๆเธอวางแผนไว้แล้วฉันรู้ทุกคนคิดอย่างนั้นหมดเลยอะไรเนี้ยยอมรับมาตรงๆอยู่นี่คือเขามีเสน่ห์ในการที่เขาเป็นนักดนตรีในความที่เขาเป็นนักดนตรีแล้วเราก็แบบเป็นนักดนตรีด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยมันเข้ากับแบบคลิกด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบพอตื่นมาตอนเช้าอ่ะคือเขาก็พูดนะบอกว่าเขาไม่อยากให้ใครรู้เยอะนะเรื่องนี้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันแบบด้วยความที่เป็นเพื่อนแก๊งเดียวกันหมดอ่ะมันก็จะแบบออกในแบบออกขวดป้าว่าแบบยังไงดีนะอะไรเงี้ยเราก็โอเคได้ถ้าไม่อยากให้ใครรู้ได้เราชิวก็ตกลงตามนั้นเราก็โอเคกันแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งก็มีแบบเท็กซ์หากันหลังจากนั้นแต่ว่าก็เพิ่งมาเริ่มแบบเริ่มคุยกันอีกทีอ่ะก็คือตอนเรากลับมาจากไปเที่ยวลอนดอนแล้วเขาก็เหมือนแบบขอให้ไปช่วยงานชมรมมันก็เหมือนเจอกันอีกแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันอีกอะไรเงี้ยคุยกันเรื่อยๆอ่ะจนแบบอยู่ๆเขาพูดขึ้นมาแบบเออเนี่ยเหมือนเราเป็นแบบ family benefit เลยเนาะเราก็เหมือนแบบความจริงมันก็ไม่เหมือนนะอย่างที่เธอเคยอธิบายว่าถ้ามันมีความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะมันก็ไม่น่าจะใช่ family benefit นะอืมไม่ใช่ละกันอะไรเงี้ยจนอีกวันนึงที่เราไปเที่ยวไปดิ้งกับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาแล้วก็เขาก็แบบพูดแบบนี่เราเดทกันอยู่ปะเนี่ยเราคิดว่าเราเดทปะล่ะนางก็ไม่ถึงขั้นนี้ก็คือเดทแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรีเฟอร์กลับไปไอ้ไดอะแกรมที่เขาเขียนที่เขาวาดให้เราดูเดทแบบไหนหรอเอาให้ชัวร์ดิหลังจากเจ็บปวดมาแล้วมีบทเรียนเอาให้เคลียร์นะเดทแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบก็ seriously date ไงก็เนี่ยพอหลังจากที่เจอเธอหรือคุยกับเธออ่ะก็คือไม่ได้เล่น dating app เลยนะนี่ก็แบบมีสวยอะสวยทันทีเออเราก็โอเคเราก็ไม่เล่นแล้วละกันเออแล้วแบบว่าตอนที่เขาขอแบบเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยเขาขอว่ายังไงอ่ะวันนั้นอ่ะมีเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งเขากำลังจัดเอ็กซิบิชันที่ตึกเรียนเราก็เลยเออไปไหมอะไรเงี้ยพี่เขาก็จัดงานอยู่นะอะไรเงี้ยไปหาพี่เขากันก็เลยเดินไปแล้วก็แบบเหมือนเป็นออคคอร์ดไซเลนต์อ่ะคือเดินจับมือกันแล้วแต่แบบว่าคุยอะไรดีวะก็เลยถามแจ็คบอกว่าแจ็คนี่เราคืออะไรวะอันนี้คือเธอบอกหลักฉันแล้วเราไงต่ออ่ะว่าเขาก็เหมือนแบบหยุดแล้วเขาก็เหมือนแบบกระตุกนิดนึงให้เราหยุดอะไรอย่างเงี้ยบอกว่า Do you want to be my girlfriend อย่างเงี้ยอยู่แบบแล้วก็ช็อกแล้วคือเราก็ยิ้มหน้าบานดิไม่เคยมีใครขอฉันแบบนี้นี่นาอะไรอย่างเงี้ยฉันก็แบบ yes อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ welcome to the worst job of the world อย่างเงี้ยนี่ก็บอกว่า thank you ไปหาพี่ก็งงว่ามีที่เกิดอะไรขึ้นกับยูอะไรก็บอกว่าNothing happened. I'm okay. อะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าการที่เราอ่ะคบกับคนอังกฤษมีแฟนเป็นคนอังกฤษ British boy นะคะที่คุณมีนแสนจะภาคภูมิใจเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันมีอะไรแตกต่างกับวัฒนธรรมไทยหรือว่าวัฒนธรรมอื่นๆไหมเล่าให้ฟังหน่อยเรารู้สึกว่าการที่ว่าคบกับคนไทยกับคนต่างชาติมันต่างกันที่ว่าคน British ที่ว่าเราคบเนี่ยเขาจะมีความเป็น privacy สูงมากไม่ใช่แค่ตัวเขาแต่คือตัวครอบครัวเขาด้วยนะแล้วก็คนเพื่อนๆเราที่เราเจออะไรเงี้ยก็คือจะมีความเป็น privacy สูงมากมีความเป็นแบบ independent สูงมากก็คือความเป็นตัวของตัวเองเป็นปัจเจกสูงมากแล้วก็เขาจะไม่ค่อยโพสอะไรลงโซเชียลมีเดียเหมือนที่คนไทยเราโพสกันเปรียบเทียบกับคนไทยอ่ะที่ว่าเราเคยคบมาส่วนตัวเราอ่ะก็คือเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบกับการที่เราเหมือนถูกตราหน้าว่าเราเป็นฝ่ายผิดตลอดเลยเราเป็นฝ่ายแบบโหดตลอดเหมือนแบบเอ้ยไปไหนอ่ะมึงจะมาเปล่าอ่ะไม่ได้เดี๋ยวแฟนว่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแฟนดุอันนี้คือเราจะไม่ชอบนิสัยคนไทยที่เป็นแบบนี้ perspective mindset มันต่างกันน่ะมันมีหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าเรา prefer กับคนต่างชาติโดยเฉพาะคน British มากกว่าแล้วเขาก็ให้เก็บอีกมากกว่าเขาจะไม่ไปโทษว่าเอ้ยไม่เอาเดี๋ยวแฟนดุเอ้ยไม่เอาเดี๋ยวนู่นนี่นั่นฉันเป็นพ่อบ้านใจกล้าอะไรเงี้ยเขาจะไม่มีฟีลนี้นะที่เราเจอ
ขาจะมีฟีลที่ว่าโอเคถ้าฉันจะไม่ไปทำงานเพราะเธอฉันคือเลือกเองไม่ใช่เธออืมแต่ถ้าของเป็นคนไทยเขาก็จะเน้นการที่แบบพ่อบ้านใจกล้ากลัวเมียอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออเราไม่ชอบอะเรารู้สึกว่าแบบแล้วไงอะคืออะเซลล์หนึ่งครั้งสองครั้งมันโอเคไงเราเจอกันบ่อยๆแล้วพูดกันบ่อยๆแล้วมันก็จะแบบเป็นการแบบรำคาญไปซะเปล่าๆอ่ะเออในฟิลเรานะอยากถามเรื่องเซ็กส์นิดนึงก็คืออยากรู้ว่าในคนอังกฤษอ่ะเขามีเพอร์สเปกทีฟกับเซ็กส์ยังไงอย่างเช่นว่าอย่างคนไทยนี้ใช่ไหมก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเราไม่ควรแบบมีเซ็กส์ก่อนแต่งงานนะมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วของคนอังกฤษเป็นยังไงบ้างขอกระชับกระชับนิดนึงเราว่าคนอังกฤษก็คงมีแบบฟีลแบบนี้แหละที่บอกว่าเออเราจะไม่มีเซ็กส์ก่อนแต่งงานก็มีเหมือนกันก็แล้วก็มีบางกลุ่มที่เหมือนประมาณว่าเราถึงเวลาที่เราจะ sexually active แล้วก็ไปกันไม่มีหลายแบบแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันแบบเป็นเมเจอร์ที่สุดแบบก็คือเขา treat sex เป็นเรื่องปกติมากแต่เขาจะเน้นกันว่ามีเซ็กซ์ต้องป้องกันต้องเซฟนะต้องพกถุงยางผู้หญิงก็พกถุงยางได้ผู้ชายก็พกถุงยางได้ถุงยางฟรีหาได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสของมหาลัยร้านขายยาทั่วๆไปคือเราจะมีแอปนึงที่เขาเรียกว่า V-card อ่ะก็คือเอาบัตรเนี้ยไปแลกถุงยางได้แพ็คนึงอ่ะก็คือแพ็คนึงประมาณแบบ 8-9 อันอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือไปแลกได้เลยฟรีเขาก็จะโปรโมทเซฟเซ็กซ์แล้วก็มีการตรวจ STD ฟรีตรวจภายในผู้หญิงฟรีทุกอย่างคือเขาจะซัพพอร์ตให้มีเซ็กซ์แบบปลอดภัยเขาจะเปิดกว้างมากกว่าของไทยแล้วก็พูดคุยเรื่องเซ็กซ์ได้กว้างกว่าแบบโอเพนฮาร์ทโอเพนไมด์มากกว่าไทยเขาแบบมีการแบบมองว่าบิทชี่อะไรอย่างงี้มั้ยมีทุกสังคมมีหมดแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าบิทชี่ในที่เนี้ยคือเราก็ต้องให้เกียรติคนอื่นเนาะให้เกียรติคนที่ว่าเราไปมีเซ็กซ์ด้วยแล้วก็เพื่อนๆ เราหรือใครคือทำอะไรก็ได้ที่ไม่ได้ไปลำบากคนอื่นอ่ะเราคิดว่าอย่างเงี้ยเราก็โอเคแล้วนะในความคิดเรานะซึ่งเราเคยถามแจ็คเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องที่บอกว่าเอ้ยไปทั่วไปมั่วอย่างเงี้ยมันยังไงหรอความจริงในวงการเดทติ้งแอปอ่ะคือละคนก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่ว่าเราอ่ะดูแลตัวเองเราได้มากแค่ไหนเพราะว่าคู่นอนของเราอ่ะคนที่เราจะไปมีเซ็กซ์ด้วยอ่ะเราก็ต้อง responsible กับแอคชั่นของเราเหมือนกันถ้าสมมติว่าเกิดพลาดขึ้นมาถ้าสมมติว่าเกิดมีโรคขึ้นมาหรืออะไรขึ้นมาเราก็ต้องไปดูแลรักษาตัวเองให้มันเซฟต่อคนอื่นด้วยเหมือนกันชีวิตเธอนี่ดีเหลือเกินอยากฟังเรื่องไม่ดีบ้างดีกว่ามีเรื่องไหนที่รู้สึกว่าหลังจากที่ดีมากแฮปปี้แบบอินเลิฟแฮปปี้เรื่องการเรียนแฮปปี้เรื่องทุกอย่างแล้วมีเรื่องไหนที่รู้สึกว่าแบบแม่งฟักอัพปัดศพมากๆเลยมีปะจากที่ทุกคนได้ฟังเราเล่าอ่ะทุกอย่างมันดูดีหมดเลยเนาะแต่เรื่องที่มันแบบมันโดนจริงๆก็คือเราโดน sexual harassment วันนั้นเราไปกินข้าวกับแฟนซึ่งวันนั้นอ่ะเพื่อนที่ประเทศไทยอ่ะก็บินมาหาเราเหมือนกันเราก็เลยบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวขอกินข้าวกับแฟนก่อนนะเดี๋ยวไปหาก็เลยบอกแฟนบอกว่าเออกินแป๊บเดียวนะเดี๋ยวเที่ยงคืนกลับก็โอเคแฟนก็โอเคก็กินข้าวอะไรเสร็จปุ๊บแบบวันนั้นมันเป็นวันโดนใจสักอย่างอ่ะว่าแฟนก็คือจะต้องไปทำงานส่งอาจารย์ซึ่งปกติแล้วว่าเขาจะเดินมาส่งบ้านตลอดเขาก็ถามเราว่าเดินกลับได้ไหมได้ไหมเราก็บอกอุ้ยได้เราเดินถนนเส้นนี้มาแบบตีสี่ตีห้าก็เดินมาแล้วหกโมงเช้าก็เดินมาแล้วตีหนึ่งตีสองกลับจากผับก็เดินมาแล้วอะไรเงี้ยมันก็ชิลๆแหละเสร็จปุ๊บพอเราเดินไปอ่ะมันรู้สึกว่าแบบทำไมเหมือนมีคนเดินตามวะก็เลยลองเดินซิกแซกดูก็เหมือนเขาก็เดินซิกแซกตามเราก็แฟนแกล้งปะวะอะไรก็คิดแบบคิดในมุมแบบคิดกูแบบเอ้ยแฟนแกล้งแน่เลยต้องเดินมาส่งแน่ๆเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อะไรแล้วก็เดินเล่นมือถือไปด้วยนะแต่พอก่อนที่ว่ามันจะถึงโค้งสุดท้ายที่เราต้องเลี้ยวขวาเข้าบ้านอ่ะมันเหมือนแบบเขาเริ่มประชันชิดเข้ามาตรงข้างหลังว่ะอะไรเงี้ยแล้วจู่ๆเขาก็เหมือนแบบถกกระโปรงเราขึ้นจนเห็นบราแบบรึบอย่างเงี้ยส่วนแบบแรกอ่ะซิ่วในทีแรกคิดว่าเชี่ยแฟนแกล้งมาทำแบบนี้แต่พอแบบเราหันไปอ่ะก็เห็นแบบคนใส่ฮูดี้อ่ะแล้วก็วิ่งไปแล้วเว้ยแล้วเราก็แบบเหมือนแบบเพิ่งรีจิสเตอร์ในสมองมั้งว่าแบบเชี่ยกูโดนเซ็กชวลฮาราสเมนต์หรอวะก็เลยกรีดคือกรีดลั่นแบบเราเห็นแบบมีคู่รักคนเดินอยู่ข้างตรงข้ามอ่ะแต่เขาไม่ได้แลเราเลยเราก็คิดว่าเชี่ยเรากรีดไม่ดังพอหรอวะอะไรเงี้ยก็เลยรีบวิ่งกลับเข้าบ้านเขาไม่ทราบก็ถามเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเอ้ยเราเจอเหตุการณ์นี้มาเขาก็เหมือนรีบโทรหาตำรวจก็รีบโทรเลยแล้วเพื่อนเราที่มาหาเราที่อังกฤษอ่ะก็คือนอนอยู่บนห้องเราก็เหมือนกับว่าเดินขึ้นไปหามันแล้วแบบมึงกูโดนอันนี้ว่ะกูทำไงดีวะอะไรเงี้ยเพื่อนเราก็แบบว่า
เฮ้ยโทรหาแฟนยังเอ้ยไม่โทรเลยว่ะอะไรเงี้ยก็เลยโทรหาโทรหาแจ็คก็แบบจากที่ว่ากำลังทำงานอยู่ก็คือรีบวิ่งมาหาเราที่บ้านคือวิ่งจากบ้านนางมาหาบ้านเราอย่างเงี้ยก็โทรเรียกตำรวจอีกแรงนึงอย่างเงี้ยเท่ากับว่าอ่ะเฮาส์เมทเราโทรแล้วแฟนเราโทรแล้วเท่ากับว่ามันเหมือนแบบเป็นเคสด่วนแหละที่มันสองสายแล้วมันเรื่องเหมือนกันอะไรเงี้ยตำรวจเขาก็เลยมาก็มีตำรวจมา3นายแล้วก็มาเล่าเหตุการณ์อะไรเงี้ยซึ่งเขาทรีตเราดีมากนะทรีตเราแบบว่าเจนโทรบอกว่าเล่าเหตุการณ์ได้ฟังได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็มีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงมาด้วยผู้ชายมาด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มีกระดาษคอมอันนี้ก็ระดมระบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนใจเย็นมากทุกคนแบบแล้วรอให้เราเล่าให้เสร็จคือตอนนั้นเราก็เริ่มช็อกมือสั่นเสียงสั่นอะไรว่าไปเงี้ยแต่เขาก็เหมือนแบบให้เราเล่าให้เสร็จก่อนแล้วก็ว่ากันจนมีคำถามนึงเขาถามเราว่าถ้าจับคนร้ายได้อะจะขึ้นศาลไหมเราบอกขึ้นเพราะว่าคือในกฎหมายของที่นู่นอะคนที่อายุ18ขึ้นไปก็คือสามารถตัดสินใจอะไรเองได้โดยที่ไม่ต้องมีพ่อแม่แล้วซึ่งตอนนั้นเราก็20กว่าแล้วเนาะเราถือว่าถ้าสมมติเราขึ้นศาลก็คือเราตัวเราเองแล้วแหละเราก็บอกเราขึ้นแล้วพอก่อนที่เขาจะกลับเขาก็แบบมาขอโทษเราอะsorry ที่แบบว่าเธอเป็นนักเรียนคนต่างชาติจริงๆที่แบบมาเรียนที่ประเทศเราอะเธอไม่ควรจะเจออะไรแบบนี้เลยอะขอโทษนะที่แบบต้องมาเจออะไรแบบในประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเชียร์พี่ชีเอ็ดนะขอบคุณคือแบบฟีลแบบthank you แบบที่แบบเราโอเคกับที่เขาพูดแบบนี้กับเรามากเพราะว่าถ้าให้คิดกับการที่เรามาเจอแบบนี้ที่ไทยอ่ะมันจะเป็นแบบว่าเคน้องไอ้อะไรคือมันจะฟีลแบบเราจะไม่ได้เจอแบบนี้แน่ๆอ่ะเราก็รู้สึกแบบ appreciate เขาแล้วแบบว่าเสียงเราแบบ my voice been heard อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบขอบคุณค่ะแล้วก็เรื่องราวผ่านไปจนเราย้ายไปอยู่ที่ใหม่เพราะมันหมดสัญญาเช่าพอดีเขาก็มีเหมือน victim hotline ที่บอกว่าโทรมาหาว่าแบบเช็คอัพว่าแบบเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีดีเทคทีฟเขาแบบโทรมาหาว่าแบบอัปเดตว่าเคสนี้ถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบพูดตลอดบอกว่าแบบ are you okay จะต้องแบบอยากแบบเข้าไปเทราปิสต์ไหมเข้าไปหา GP ไหม GP ก็คือเป็นหมอแบบเขาเรียกคลินิกแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้แจ้ง GP ให้ไว้ว่าเดี๋ยวจะมีหนูเข้าไปหานะไปแบบจะอยากคุยกับใครไหมซึ่งเรารู้สึกว่าพอเราย้ายไปอยู่ที่ใหม่แล้วมันโอเคแล้วอะเหมือนเราอยู่ในsurroundingใหม่ๆมันใกล้มหาลัยมากขึ้นมันปลอดภัยมากขึ้นมี security มีบัตรติดอะไรเงี้ยมันก็จะโอเคกว่าเราก็โอเคแล้วจนเขาโทรมาหาสายสุดท้ายเขาบอกว่าเอ้ยเขาไม่สามารถจับคนร้ายได้เพราะว่ากล้องวงจรปิดอะมันถูกต้นไม้บังแล้วก็กล้องวงจรปิดจากหน้าร้านดนตรีที่ว่าเหตุมันเกิดอะก็คือกล้องอะสต็อปแค่ตรงหน้าประตูคือไม่ได้ไปถึงตรงถนนริมถนนอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่สามารถจับคนร้ายได้เขาก็เลยถามว่าชุดที่เขาเก็บไว้คือตอนที่เขามาที่บ้านเราตอนครั้งแรกอะตำรวจก็คือขอชุดนั้นไว้ด้วยอะไรเงี้ยพอเขาไปตรวจดีเอ็นเออย่างงี้ใช่ปะเขาก็ถามบอกว่าเนี่ยต้องการชุดคืนไหมเราบอกอ๋อไม่เลยค่ะงั้นเขาบอกว่าคือเขาก็ถามคอนเซนต์เรานะบอกให้เราทำยังไงกับชุดนี้ดีอะไรเงี้ยบอกว่าปกติก็จะมีแบบช้อยแบบให้เผาหรือไปขายต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าอ๋อเผาไปเลยค่ะเขาก็โอเคนะเขาก็น่าจะเผาให้แหละก็คือเคสนั้นจบไปแต่ก็ใช้เวลานานอยู่กว่าจะไปเดินเส้นนั้นได้อีกทีนึงก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์บอกว่าให้ดูแลตัวเองนิดนึงแล้วก็ความจริงเราไม่ควรจะได้เจออะไรแบบนี้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่เท่าที่ฟังมารู้สึกประทับใจการทำงานตำรวจบ้านเขานะใช่เราไม่รู้นะว่าที่ไทยมีแบบนี้ไหมแต่เรารู้สึกว่าการที่เขามาพูดอะไรแบบนี้การขออนุญาตขอคอนเซนต์การถามถ่ายแล้วคอยติดตามเคสอะจนกระทั่งแม้แบบจะปิดเคสในตอนสุดท้ายว่ามันจับไม่ได้ต้องปิดเคสอะเขาก็ยังมีการมาถามเรารู้สึกว่าแบบประทับใจอะแล้วมันหายากมากที่จะหาแบบนี้ในบ้านเราอะใช่แล้วเราคิดว่าเราฮีลได้ง่ายเพราะว่าการทำงานของเขาด้วยนะเรารู้สึกนะการที่เขาใส่ใจเราหรือว่าเขามาถามเราว่าเราโอเคไหมอะมันเป็นเหมือนแบบเราโอเคไหมว่าเหมือนเราก็มาเช็คตัวเองเหมือนกันว่าเราโอเคไหมอะไรเงี้ยก็แฟนกับเพื่อนๆที่ว่ารู้เรื่องอ่ะก็คือพาเราแบบไปเดินที่เส้นนั้นบ่อยพาไปเดินให้แบบมันโอเคแล้วนะมันไม่มีอะไรจนตำรวจบางทีตำรวจก็แบบมาถามบอกว่าอยู่ที่ไหนเป็นไงบ้างก็ถามนะถามแบบดูเทคแคร์อ่ะเราก็เลยแบบเหมือนมันฮีลได้ง่ายเพราะมีคนซัพพอร์ตนี่แหละฟังมาเนี่ยก็คือมีทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็มีเรื่องที่ไม่ดีเนาะซึ่งมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตในครั้งนึงแหละเราเลยอยากถามมินว่าตั้งแต่ที่มินไปอยู่ที่อังกฤษมามินรู้สึกว่าการมาอังกฤษในครั้งเนี้ยเราได้บทเรียนได้ประสบการณ์อะไรยังไงกลับไปในไทยบ้าง
เรารู้สึกว่าเราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นเรารู้สึกว่าการไปอังกฤษเหมือนเป็นการบูสต์คอนฟิเดนซ์ที่ดีอย่างหนึ่งสำหรับตัวเรานะรู้สึกเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราได้คอนฟิเดนซ์ด้วยเราได้รู้ว่าเราโอเคกับแบบไหนไม่โอเคกับแบบไหนคอมฟอร์ตกับแบบไหนไม่คอมฟอร์ตกับแบบไหนอันนี้คือกับตัวเองนะแต่กับคนอื่นก็คือเรารู้สึกว่าเราได้รับรู้กับความใจเย็นลงอะเหมือนพอเราอยู่ที่ไทยอะมันเหมือนกับแบบเรามีพ่อแม่เราอยู่พ่อแม่ดูแลเราอยู่ไม่เป็นไรเราแบบมีแม่บ้านเราแบบมีน้องสาวก็ช่วยเราตลอดมีเจ้านายเราที่ดูแลเทคแคร์เราคือเรารู้สึกว่าเราโดนเทคแคร์มาตลอดอะจนที่ว่าพอเราไปอยู่ที่นู่นปุ๊บเราต้องดูแลตัวเองเราต้องเป็นที่พึ่งให้ตัวเองมันเหมือนแบบมันเซลฟ์อีโวไปอีกขั้นหนึ่งเลยอะพอเรากลับมาทุกคนก็คือให้ฟีดแบ็กกลับมาบอกว่ามินแกเปลี่ยนไปนะมินดูใจเย็นลงมินดูแบบความคิดดูโตขึ้นเยอะนู่นนี่นั่นเยอะไม่ว่าความหมายของตรงนั้นอะมันคืออะไรอะแต่เรารู้สึกว่าใช่เราเปลี่ยนแล้วเรารู้สึกว่าเวลาทำงานเราเหมือนมีสติมากขึ้นรอบคอบมากขึ้นละเอียดมากขึ้นมันดูเราโตแบบมันเราเจอทางเราแล้วแหละแล้วสุดท้ายนี้นะคะถ้าสมมติว่ามีคนเนี่ยฟังเรื่องของมีนแล้วเกิดแรงบันดาลใจอยากไปแบบว่า work hard หาแฟน harder บ้างอะไรอย่างนี้เกียรติการภาคภูมิใจของเธอมากมาเลยค่ะมาคิดการคิดตัวทุกคนค่ะอยากมีคำแนะนำอะไรให้เขาไหมเอาจริงๆแล้วถ้าอยากมาเรียนต่ออังกฤษอ่ะก็คือลองหาข้อมูลเรื่องมหาลัยเยอะๆลองหาข้อมูลเรื่องคอร์สเรียนเยอะๆว่าเราอยากจะเป็นอะไรเพราะว่าเอาจริงๆแล้วปอโทอ่ะมันคือการค้นหาตัวเองระดับหนึ่งนะไม่ใช่ว่าด้วยชีวิตหรือว่าแบบการใช้ชีวิตหรืออะไรแค่นั้นนะมันคือหน้าที่การงานของเราด้วยในอนาคตพอเรามาเลือกเรียนปุ๊บว่าอะไรมันดีสำหรับเราหรืออะไรที่มันใช่ตัวเราอ่ะมันจะดีกว่าเสมอถึงแม้เราจะบอกว่าไปโทรอังกฤษเพื่อค้นหาตัวเองอ่ะแต่สุดท้ายอ่ะเราจะเจอถ้าเราอยู่ในถูกที่ถูกเวลาเว้ยจริงๆแล้วการไปเรียนต่ออังกฤษตอนนี้ถ้าไปเรียนตอนนี้นะแล้วเรียนจบมาเขาสามารถสมัครวีซ่าที่แบบสามารถทำงานได้อีก2ปีอีกอะไรเงี้ยถือว่าดีมากซึ่งรุ่นเราไม่มีรุ่นเราไม่ทัน รุ่นเราก็คือ4เดือนวีซ่าหมดกับประเทศจ้าถ้าหางานไม่ได้กับประเทศใช่ตอนนี้คือเขาก็เปิดโอกาสให้แบบว่าinternational worker เข้ามาแบบทำงานเป็น graduate เข้ามาทำงานก็มีเป็นโอกาสที่ดี